กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของสนทนาชัยทุ่งครับครับผมอาจารย์กำลังกินอะไรฮะแบ่งผมกินบ้างสิเอ้ยไม่ใช่ของกินอะไรฮะนี่มีของมาโชว์แจ็คไหนขอหน่อยน้อมนี่ผมหยิบให้คุณดูเลยไหนเห็นไหมแล้วบอกไม่ใช่ของกินใช้ปากทั้งนั้นนี่นี่อะไรฮะเนี่ยเหมือนตอนเด็กๆอาจารย์ที่มันลอยมาตามลมเนี่ยเขาเด็กๆ เขาจะบอกว่าแม่ชีอะไรไม่รู้แล้วก็จับมาพนมมืออธิษฐานนะแล้วคุณลองเดาที่อะไรเนี่ยอะไรอะฮะผมเด็กๆผมก็เรียกแม่ชีอย่างเงี้ยเหมือนพวกที่มันอยู่ตามฝุ่นนะฮะมันคืออะไรอาจารย์สงสัยคุณไปเจอดอกหญ้าเขาละมั้งสงสัยคล้ายๆกันแจ็คที่ให้ดูเนี่ยครับเพิ่งไปเก็บมาเมื่อกี้อ๋อนี่คือเมล็ดชวนชมนี่นะฮะปลิวได้อย่างนี้นะฮะปกติเนี่ยอย่างของคุณนี่เลยเนี่ยมันจะมีหลุดเลยไหมธรรมดามันจะมีปุยสองข้างครับใช่ไหมฮะคุณจับตรงนี้สิคุณจับตรงนี้นี่เดี๋ยวผมจะเด็ดออกให้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ปกติมันช่วยบินเฉยๆเนี่ยครับบินแล้วก็ลอยไปมันก็พาเอาเมล็ดเนี่ยครับลอยไปเนี่ยคุณแจ็คเมล็ดนี่คือส่วนนี้เหรอฮะตรงกลางส่วนตรงกลางนี่ไงนี่คือเมล็ดมันเนี่ยส่วนตรงกลางเนี่ยหัวท้ายก็จะมีปลีกล่องลอยไปครับเพราะฉะนั้นเวลามันตกตรงไหนสภาพเหมาะสมจะขึ้นที่นั่นมันก็จะขึ้นที่นั่นก็จะเกิดที่นั่นเพราะฉะนั้นหลายคนไม่เคยเห็นว่าไอ้เมล็ดชวนชมนี่มันเป็นยังไงนะมันอยู่ที่ไหนแต่ความจริงที่ไหนได้มันลอยมากว่าก่อนมันจะลอยมันจะอยู่ในนี้เนี่ยคุณแจ็คนี่ไอ้นี่ไอ้นี่อะไรอาจารย์ฝักมันไงอ๋อคุณช่วยผมถือหน่อยเนี่ยปกตินี่นะคุณแจ็คนี่ไอ้พวกเนี้ยมันจะอัดตัวอยู่ในนี้ครับนี่นะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูหน่อยเนี่ยแล้วฝักมันก็จะหุ้มอยู่อย่างนี้เข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยฝักจะหุ้มอยู่อย่างนี้พอมันแตกเพะมันก็อันนี้มันก็จะปลิวไปไปไหนก็ไปใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็จะได้งอกต้นใหม่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าคนรอให้ถึงขนาดนี้เนี่ยเสียของปลิวไปหมดคุณนึกถึงดอกชวนชมได้ไหมครับผมดูแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะเออเป็นอย่างนี้เหรอเวลามันผสมนะครับดอกมันที่เห็นเป็นหลอดๆเนี่ยพอมันผสมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเขาสองเขาเนี่ยข้างหนึ่งเป็นเขาหนึ่งเป็นฝักหนึ่งอีกข้างหนึ่งเป็นอีกฝักหนึ่งครับสองฝักเขียวๆนะเสร็จแล้วก็เริ่มแก่ก็เป็นสีแดงแดงแดงแล้วขมคล้ำทีนี้ถ้าคุณไม่ไปเด็ดมาครับมันก็แตกแพะออกมาแล้วมันก็ปลิวไปตกตามธรรมชาติอันนี้ก็สำหรับแฟนรายการบางท่านที่บอกว่าเอจะขยายพันธุ์ชวนชมนอกจากจะไปตอนกิ่งมาแล้วจะทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยคุณแจ็คถ้าคุณเอาทั้งถุงนี่นะยุงใช่ไหมใช่มันมาตามถ้าคุณเอาทั้งถุงเนี่ยนะไปเพาะนะโอ้โหมันจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากโอ้โหเพราะที่เรามาเพาะโดยแบบที่เราไม่ได้ปล่อยให้มันลอยมาเองนะอาจารย์เพราะว่าในทุกเมล็ดเนี่ยเวลาคุณเอาไปเพาะนะครับดอกที่ออกมามันจะแตกต่างกันไปหมดเลยอ๋อแต่ละเมล็ดที่เพาะนี่นะถูกต้องโอ้โหบางดอกจะเป็นสีชมพูกลีบอาจจะพร่านบางดอกอาจจะเป็นสีชมพูแต่กลีบดอกอาจจะแหลม บางดอกปลายอาจจะเป็นสีชมพูแต่อีกตรงด้านในใกล้ๆหลอดเนี่ยนะ อาจจะเป็นสีขาวเออแปลกบางต้นอาจจะเป็นสีชมพูทั้งดอกเลยโอ้โหแปลกนะฮะนี่และด้วยเหตุของเมล็ดนี่แหละครับจึงทำให้วงการปลูกชวนชมฟื้นตัวสมัยก่อนนะสมัยก่อนชวนชมบ้านเรามีสีเดียวครับสีชมพูทั้งดอกสีชมพูใช่แล้วเวลาเขาปลูกแล้วมาอยู่ดีๆมันถึงเป็นแบบนี้อาจารย์นี่ต่างจากสมัยก่อนได้ยังไงครับมีใครไปทำอะไรกับมันมีคนทำคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาปลูกเนี่ยครับเขาก็เอาต้นไปปลูกแล้วเวลาขยายพันธุ์เนี่ยเขาตอนมาครับเขาจะปลูกตามชายร่องสวนนะพวกชาวสวนฝรั่งชาวสวนแล้วแถวดำเนินแถวบ้านแพ้วเนี่ยครับเสร็จแล้วเขาก็จะตอนมาตอนกิ่งมากิ่งหนึ่งสมัยผมหนุ่มๆเป็นนักนิสิตในมหาลัยครับกิ่งละ5บาทกิ่งละ5บาท5บาทเดี๋ยวนั้นก็เดี๋ยวนี้ก็สักประมาณโอ้สักประมาณ50ได้ฮะประมาณเนาะครับแล้วก็เอามาปลูกทีนี้พอปลูกโดยวิธีนั้นคนก็บอกว่าไม่สนุกมันมีสีเดียวครับต่อมาเริ่มมีคนสั่ง
พันธุ์มาจากฮอลแลนด์อีวันที่เขาสั่งมานี่นะครับเขาโทรมาหาผมเลยสั่งมาพวกเขามาเพาะเยอะเลยแล้วเขาก็ไปเตรียมกันแล้ววิชาการ 2-3 คนแล้วก็โทรหาผมครับในฐานะที่ผมทำด้านสื่อบอกมาพวกเรามาปั่นตลาดกันผมบอกไม่เอาหรอกไม่เอากับมึงด้วยหรอกก็ว่าผมก็ยินดีคุณจะทำอะไรก็ทำไปเถอะคุณอยากรวยก็รวยกันไปเถอะผมไม่เอาหรอกถามว่าทำไมอ่ะผมว่ามันปลูกง่ายจะตายชวนชมโยนตบลงตุ๊บลงมายังไม่ตายเลยคือตอนนั้นเขาก็ไม่ได้สนใจว่าอยากจะทำให้มันมีหลายๆสีเขาสนใจเขาเข้ามาแล้วตอนนั้นเขาขายกันต้นเป็นแสนคุณครับเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นแสนนะใช่เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นแสนนะบางต้นโคตรใหญ่ๆลักษณะพันธุ์ดีๆเนี่ยแต่ว่าที่มันสนุกเพราะอย่างนี้เขาเริ่มเอาชวนชมในแต่ละสายพันธุ์เอามาผสมพอผสมปั๊บครับเวลาเอาเมล็ดมาเพาะโอ้โหมันจะได้ลูกมาอีกบานเลยครับทีนี้ถ้าคุณแจ็คคุณเอานี่ไปปลูกแล้วคุณก็รอให้มันโตแล้วก็รอให้มันออกดอกก็เท่านั้นมันก็เสียเวลานานใช่เดี๋ยวนี้เขาทำงี้เลยพอเขาเอาเมล็ดไปเพาะเสร็จปุ๊บเขาก็เอาไอ้ต้นที่มันเริ่มพอจะเป็นกิ่งเนี่ยเอาไปเสียบเอาไปเสียบกับไอ้ต้นตอพอเสียบมาปั๊บไอ้ตรงนี้ก็เลยมีออกมาดอกสีหนึ่งต้นนี้ออกมาดอกสีหนึ่งเขาดูแป๊บเดียวเขารู้เลยว่าต้นไหนสีอะไรแล้วก็ควรจะขยายต่อหรือเปล่าเพราะตอนเขาตัดกิ่งมาเนี่ยเขาไม่ได้เอามาทั้งต้นนี่เขาก็มาตั้งชื่อไงสมมติถ้าคุณเป็นคนผสมใช่ไหมคุณก็เรียกว่าอะไรดีแจ็คแอนด์เลดี้สมมติอย่างเงี้ยเขาก็ตั้งชื่อกันนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกชวนชมนี่เขาก็สนุกของเขาอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เริ่มเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนโฉมยังไงครับสมัยหนึ่งนะคุณแจ็คนะสมัยหนึ่งนี่เวลาเขาปลูกเขาจะปลูกแล้วให้โขดใหญ่ๆครับนะเขาเรียกโขดหรือสะโพกใหญ่ๆต้นเตี้ยๆครับเดี๋ยวนี้ผมไปเห็นตลาดเริ่มทำใหม่เป็นไงฮะเลี้ยงให้เป็นต้นสูงอ๋อแล้วค่อยไปใหญ่สูงแล้วค่อยไปบานข้างบนไอ้นี่เขาเรียกว่ามันเป็นวิวัฒนาการของตลาดแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะปลูกแล้วเขาก็จะทำให้ในหนึ่งต้นเนี่ยมีหลายสีนะฮะคือจะไม่เอาสีหนึ่งต้นหนึ่งละไม่จะเอาต้นหนึ่งหลายๆสีเลยแต่คนที่ปลูกไม่เป็นนะครับส่วนมากเนี่ยเอามากลบแล้วก็ถ้าเกิดเจอฝนแฉะครับมันจะเน่าตายอ้าวงั้นไอ้นี่อดน้ำให้กลัวนะอดน้ำให้กลัวแต่ที่กลัวคือกลัวแฉะจัดแล้วเน่าตายเน่านั่นเองนี่ก็เผอิญเจอก็เลยหยิบมาให้คุณแจ็คเขาดูคุยกันท่านผู้ชมไม่เคยเห็นก็อาจจะได้เห็นส่วนคนที่เห็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะครับทีนี้การดูแลอะไรของมันยากเย็นแค่ไหนฮะในการดูแลก็ไม่มีอะไรยากบำรุงรักษามันตกลงช่วงหน้าเร่งสีอะไรอย่างเงี้ยฮะช่วงหน้าคุณจะคุยเรื่องนี้หรือเปล่าล่ะก็ลองนิดนึงก็ได้ฮะอาจารย์ไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาพูดคุยถึงการดูแลแล้วก็การเพิ่มสีต่างๆของชวนชมกันได้ครับ